นัดนัดอิจฉาน้องใช่ไหมเลยทำร้ายน้องแบบนี้ไม่ผมไม่ได้อิจฉาน้องผมแค่เล่นกับน้องเท่านั้นเองอย่าทำอะไรพี่นัทนะน็อตน็อตก็ออกจากร่างแบบนี้ไม่ได้นะครับน็อตรีบกลับเข้าร่างเลยครับน็อตเย้ในที่สุดน็อตก็จับพี่นัทได้แล้วพอจะเรียกนัทนี่ใช่ไหมคือสิ่งที่นัทต้องการคือเอาน้องมาอยู่ด้วยแบบนี้ถึงนัทจะโกรธจะเกลียดแม่ยังไงเนี่ยแต่นัทก็ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายน้องแบบนี้ถึงแม่แม่จะทำแท้งแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดแม่เพราะผมรู้ว่าแม่ไม่ได้ตั้งใจอ้อมทาลัสซีเมียเนี่ยไม่ได้เป็นเงินง่ายหรอกแต่ฉันเครียดนี่คะเห็นเขาบอกว่าโรคนี้คนเอเชียเป็นกันเยอะด้วยนะคะนี่ลูกบอกแม่เขาหน่อยสิลูกลูกมันเป็นอะไรหรอกนะแม่ก็จะได้ไม่เครียดผลการตรวจได้แล้วค่ะก่อนที่หมอจะบอกผลนะคะต้องเรียนให้ทราบตามตรงถ้าตรวจไม่พบอะไรเนี่ยก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าพบว่าเด็กเป็นทาลัสซีเมียคุณพ่อคุณแม่ต้องตัดสินใจนะคะว่าจะเก็บเด็กเอาไว้หรือว่าจะเอาเด็กออกค่ะแสดงว่าเราก็รู้ตั้งแต่แรกใช่ไหมว่าแม่เขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเราที่แม่เขาทำไปเนี่ยเป็นเพราะความจำเป็นจริงนะครับพี่นัททำไมพี่นัทถึงโชคร้ายแบบนี้เดี๋ยวก่อนค่ะคุณยังเข้าไม่ได้ตอนนี้นะคะฉันจะเข้าไปหาลูกฉันลูกฉันอยู่ข้างในค่ะคุณเจนเย็นก่อนนะคะล้องรออยู่ข้างนอกดีกว่าค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณหมอพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะถ้าอย่างนั้นฝากคุณพยาบาลบอกคุณหมอนะคะว่าช่วยลูกดิฉันให้ได้นะคะได้ค่ะน็อตรีบกลับไปอยู่กับแม่เถอะไม่เอาน้องจะอยู่พี่นัทน้องจะอยู่ที่นี่ไม่ได้น้องต้องรีบกลับไปอยู่กับแม่เพราะพี่ไม่อยากเห็นแม่ร้องไห้อีกแต่พี่นัทยังไม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่เลยอ่ะน้องคิดออกแล้วงั้นพี่นัทก็เข้าร่างน้องสิพี่นัทจะได้อยู่กับแม่ไงสายตาใครแต่ไม่เดียวดายในสายตาเธอเมื่อฟ้าบันดาลให้ฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไร้ตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมีกันและกันให้ความมืดมนต์